สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับนี่มีเกมที่ชื่อว่าสนุก3ก๊กนั่นเองเป็นเกมการ์ด RPG รูปแบบใหม่มาในธีม3ก๊กผสานรูปแบบการเล่นแนว Tower Defense อัปเกรดและจับคู่นายพลอาชีพต่างๆเพื่อต่อสู้ในแผนที่นับพันแมปนอกจากนี้ยังมีตัวละครสุดเท่กวนอูพร้อมสกิลสุดอลังการงานสร้างนอกจากนี้ยังมีตัวละครฮองตองสุดเท่อีกด้วยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศการเล่นกันเนาะให้เรากดตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับด้วยเกมนี้นะครับมีระบบไอดอลนั่นเองท่านผู้ชมครับไม่ว่าเราจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นะครับตรงนี้จะทำการเก็บเวลาให้นะครับเราสามารถรับของรางวัลได้ทันทีเรากดรับได้เลยเมื่อเรากดรับแล้วนะครับก็จะมีไอเทมพวกนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันเนาะเรากดท้าลบได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะมีการฟาร์มแบบด่วนตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถกดฟาร์มได้นะครับเราก็จะได้ทรัพยากรต่างๆมาเช่นกันนะทีนี้นะครับเราลองท้าลบกันเลยท้าลบนะครับการจัดทีมของเกมนี้นะให้ดูสเตตัสด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกนะว่าเราจัดทีมในค่ายเดียวกันกี่ตัวละครจะมีบัฟอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใส่ตัวละครในค่ายเดียวกันไปทั้งหมด5ตัวละครนะครับตัวสเตตัสตัวนี้ก็จะมีบัฟบอกนะโจมตีบวก 25% HP บวก 25% อะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนการจัดทัพที่เราแนะนำนะส่วนตัวแนะนำนะครับก็คือเอาตัวละครที่เป็นสายแท้งไว้ข้างหน้านะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นพวกโจมตีระยะไกลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฮีลเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนักธนูนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่จริงๆอ่ะเราสามารถเล่นอีกวิธีนึงก็ได้นะก็คือเอาตัวโจมตี2ตัวที่เป็นโจมตีระยะไกลไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นสายดาเมจไว้ด้านหลังก็สามารถทำได้แล้วแต่สถานการณ์นะอันนี้สามารถปรับได้แล้วก็กดประลองไปเลยเมื่อเข้ามาประลองแล้วนะครับตัวศัตรูนะครับเขาจะบุกมาด้านหน้านะตรงนี้นะครับถ้าแนะนำนะเราสามารถเอาตัวละครที่เป็นสายโจมตีนะครับเอาไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่โจมตีระยะไกลแล้วก็เอาตัวนี้นะครับที่โจมตีระยะประชิดไว้แบบนี้ก็ได้หรือเราจะจัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ธนูไว้อันนี้แล้วแต่นะแต่ผมจะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วกดเปิดศึกได้เลยนะเมื่อทำการเปิดศึกแล้วนะครับศัตรูจะบุกมาด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับที่เป็นไม้แบบนี้นะครับเราสามารถปล่อยใส่ศัตรูได้นะนี่ครับถ้ามีตัวโจมตีระยะไกลอยู่ด้านหน้าครับคือเขาจะโจมตีได้นะครับนี่แล้วก็ปล่อยไว้โจมตีด้านหลังอีกตัวหนึ่งอะไรแบบนี้นะอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าจะใช้แบบไหนเออเราใช้แบบนี้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับนี่สกิลแบบรัวๆเลยนี่ครับเห็นปะก็สะพานแบบง่ายดายนั่นเองท่านผู้ชมนี่ครับมีม้ามีอะไรมานะเราสามารถปล่อยในส่วนของท่อนไม้ใส่แบบนี้ได้นะครับก็จะติดสตันแบบนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ด่านนึงนะเกมมันจะมีทั้งหมดประมาณ3เวฟนะครับหลังจากชนะ3เวฟเราก็จะจบด่านภารกิจตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด่านอื่นกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนั่นเองท่านผู้ชมครับแนะนำนะก็ต้องวางแผนดีๆนะครับว่ามันจะมีศัตรูมาทางไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเอานักธนูมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อกันนะแต่จริงๆก็แบบนี้กันอยู่ไหมนี่แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมว่าแบบนี้มันค่อนข้างเซฟกว่านะครับแล้วต้องกดเปิดศึกดูนะครับนี่ก็จะสามารถเริ่มตรงนี้ได้เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับบุกมาด้านบนนะครับก็จะโดน2ตัวบนนะโจมตีระยะไกล1ตัวนะครับแล้วก็โจมตีระยะใกล้1ตัวอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโจมตีระยะไกลนะครับดักตรงนี้เลยนี่ครับปึ๊บนี่ครับมาบริเวณด้านบนหมดเลยเห็นปะโจมตีไปชึบจัดไปนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนที่ในแต่ละแผนที่นะก็คือเขาจะมีด่านหรือกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราวางตัวละครดักไว้ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะอันนี้ถ้าหลุดมานะครับจะโจมตีได้นี่ถ้าหลุดมาก็โจมตีได้นะครับคือเราวางดักไปทั้ง2ทางแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตรงนี้เราปล่อยโล่งไปเลยได้นะนี่ครับแบบนี้เนาะก็เล่นไปจนกว่าจะจบเวฟที่3นะครับจบแล้วเราก็จะได้พวกของรางวัลต่างๆมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการต่อสู้อีกแบบนึงนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับด่านแบบนี้นะก็แล้วแต่วางกลยุทธ์เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวละครก็จะมีมากมายนะก็ผมเอาไว้ตรงนี้1ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดักข้างหน้าเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมว่าประมาณนี้น่าจะเวิร์กนะอันนี้สามารถโจมตีได้โอเคลองดูนะเดี๋ยวดูศัตรูมันจะมาด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาด้านข้างด้วยนะครับมาด้านหน้านี้แบบกำจัดสบายนะแล้วก็มาด้านข้างนะครับนี่เอาคนโอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโจมตีระยะไกลอีก2ตัวนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับถือว่าแผนได้ค่อนข้างดีนะตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สกิลจัดการไปง่ายๆเลยนะแล้วก็จบตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวของรางวัลเช่นกัน
ทีนี้นะครับเราดูเกมเพลย์ปกติไปแล้วนะครับเรามาดูที่ทดสอบกันบ้างนะครับป้อมสังหารขุนพลนะครับตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวชิ้นส่วนขุนพลด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเราจะไต่ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของรางวัลมากมายนะตรงนี้ผมก็จะเอาแท้งไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวละครใหม่ก็ได้นะนี่เราก็เหมือนเดิมนะผมจะเอาตัวละครที่เป็นสายดาเมจกับสายแท้งนะครับเอาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่สามารถฮีลได้นะครับแล้วก็นักธนูแล้วก็นักเวทนะผมจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วกดประลองไปเลยเมื่อประลองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครจะห้ำหั่นกันนะครับประมาณนี้นะคืออันนี้พลังมันเยอะนะครับมันก็จะชนะแบบง่ายดายนะแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเราจะได้พวกของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองผู้ชมครับเนี่ยจบอีกแล้วเห็นปะนี่ครับมันจะมีเป้าหมายนะครับปลดล็อกในส่วนของตัวละครแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะต่อมานะครับเรามาดูลานแสดงยุทธกันบ้างนะครับหรือว่า PVP นั่นเองทุกผู้ชมครับ PVP ตรงนี้นะครับเราต้องจัดทีมท้าลบดีๆ ด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้เราจัดทีมตั้งรับไว้ก่อนนะการตั้งรับผมจะใช้เซตเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมันยังเวิร์กอยู่นะก็คือนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีฮิลนะครับฮิลไว้ตรงกลางก็ได้แล้วก็โจมตีนะครับก็จะเป็นธนูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นเวทอีกอันนึงนะครับเราจะเซตไว้แบบนี้นะอันนี้จะเป็นตัวป้องกันนะครับหรือใครจะเซตไว้แบบอื่นก็สามารถทำได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะผมจะเน้นหนักไปที่ตัวโจมตีนะครับแล้วก็แทงนะครับแล้วก็โจมตีด้านหลังที่เป็นระยะไกลแล้วก็ฮิลเลอร์นะครับจะเป็นพื้นฐานที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกทีมที่เราจะโจมตีนะครับเรากดท้าลบนะทีนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะเราก็เลือกที่จะโจมตีได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบอันเนี้ยคะแนนไม่ได้สูงครับเราสามารถใช้ทีมแบบไหนก็ได้ถ้าสมมติถ้าเป็นทีมระดับสูงนะครับเราไม่ไหวถ้าเป็นทีมแบบนี้นะครับจริงๆถ้าค่าพลังมันต่างครับเล่นเซตไหนก็ได้แต่สมมติว่าค่าพลังมันแบบพอดีกันนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเจอพวกสายควบคุมจุกัดอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไปหาพวกตัวที่สามารถลบบัฟได้นะครับลบดีบัฟหรืออะไรแบบนี้นะเพื่อทำการลบดีบัฟของตัวละครอะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับถ้าเราเจอตัวละครที่เป็นสายโจมตีรุนแรงนะครับเราก็จะเล่นตัวละครสายแท้งแต่จริงๆเราพยายามอัพในส่วนของตัวละครให้เลเวลสูงๆก็สามารถต่อสู้ได้แบบนี้มันชนะอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวละครเราเลเวลสูงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเรากดข้ามเราชนะอยู่แล้วเพราะว่าค่าพลังมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับทีมแบบไหนก็สามารถเอาไปได้นั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมานะครับเรามาที่ทดสอบนะครับทีนี้เรามาดูที่ปกป้องแดนเหนือกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถล่มค่ายต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะเป็นค่ายการยึดอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเราก็จะได้พวกทรัพยากรนะแนะนำนะครับถ้าไหวก็ยึดค่ายใหญ่เลยก็ท้าลบเหมือนเดิมนะตัวละครถ้าให้จัดนะครับก็เซตเดิมเลยนะครับที่เราใช้นะก็จะเป็นในส่วนของตัวเซตนี้นะครับนี่ครับแล้วก็นักธนูนะครับเรามีก๊กนักธนูของเราแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เอาฮิลลงไปนะครับแล้วก็แบบนี้นะเราก็จะได้บัฟที่แบบดีขึ้นนะครับตัวละคร4ตัวนะเราจะหา5ตัวนะครับค่อยเอามาใส่นะเราเล่นแบบนี้ไปก่อนนี่ครับแล้วก็จบตีไปครับเรียบร้อยยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยนะบอกเลยว่าจบแบบรวดเร็วนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกคลังต่างๆนะครับรับของนะนี่ครับเราจัดกระบวนทัพไว้แบบดีๆด้วยนะอย่าลืมนะตั้งกระบวนทัพตรงนี้นะครับเราเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ธนูนะครับแล้วก็ฮิลแล้วก็ธนูก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะแล้วก็อย่าลืมตั้งกระบวนทัพไว้รอแบบเขามาต่อสู้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรายรับตรงนี้ที่เราสามารถได้มานั่นเองท่านผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการสุ่มตัวละครกันบ้างนะครับมาที่โรงน้ำชาเลยนะครับกาชาในเกมนี้ก็มีหลากหลายตู้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกาชาแบบตู้ปกตินะครับผมกาชาในส่วนของตัวกาชาที่สามารถสุ่มเป็นก๊กได้นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถรอเวลาเพื่อทำการสลับก๊กตัวนี้ได้หรือว่าสลับไปก๊กอื่นได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่มีการปลดล็อกนะเนี่ยครับเราสามารถสลับได้นะเช่นผมเล่นจ็อกอยู่แล้วก็เลือกจ็อกหรือว่าเราจะสลับไปอันอื่นนะครับไปงอไปอะไรแบบไปวุ้ยอะไรแบบเนี้ยก็สามารถทำการสลับนู่นนี่นั่นได้นั่นเองท่านผู้ชมครับสามารถเลือกได้นะแต่ใช้เวลาอีกประมาณสัก6นาทีนะตรงนี้เราสามารถสลับไปมาได้นั่นเองท่านผู้ชมแต่ทีนี้เรามาเปิดในส่วนของตัวธรรมดาดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวละครดีๆบ้างหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับกดไปเลย10ครั้งนี่มาท่านผู้ชมครับผมฮองตงนั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นนักธนูนั่นเองเนาะเป็นนักธนูของจ็อกนั่นเองนะท่านผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจเลยนะตัวละครตัวนี้นะครับโคตรเท่เลยนะลุงคนนี้นะเดี๋ยวลองจัดอีกท่านผู้ชมอีกแล้วท่านผู้ชมครับตัวละครระดับสีม่วงนะครับนี่ครับผมโจยินนั่นเองท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวละครอีกเท่อีกตัวอุ้ยมา2ตัวเลย
มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นอีกตัวละครที่แบบน่าสนใจนะอาร์ตเวิร์กตัวละครทำได้ค่อนข้างดีนั่นเองทุกผู้ชมก็สุ่มให้ดูประมาณนี้นะแต่ทีนี้นะครับนอกจากการสุ่มตัวละครแล้วเราสามารถทำการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับมาที่ขุนพลตัวนี้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดตัวละครให้ดูสักหนึ่งตัวละครนะมาดูตัวละครนี้กันนะครับเราสามารถกดในส่วนของการตัวละครได้ด้วยจะมีเสียงภาษาไทยด้วยนะครับมีทุกตัวเลยนะนี่ครับอ่ะดูครับเหงื่อโชคชุ่มไอ้โจรทุกมีเสียงภาคภาษาไทยเกิดขึ้นด้วยนะจ๊ะดูครับส่งของพ่อเลี้ยงปกป้องราชวงศ์ฮั่นถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดตัวนี้ให้ดูนะทำการกดสวมใส่อุปกรณ์ทั้งหมดก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำการอัปเกรดเลเวลเพิ่มเติมได้นะนี่ครับอัปไปเลยนี่อัปไปเลยอัปปึ๊บ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 ปลดล็อกไปเวลาเราอัปเกรดเลเวลตรงนี้นะครับพวกสกิลพวกนี้จะโดนอัปเกรดด้วยนะครับสังเกตดูนะตอนนี้เลเวล2นะครับนี่ครับมันมาปลดล็อกตัวนี้เพิ่มเติมแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราอัปไปเรื่อยๆนี่หมดแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถทำการทะลวงได้ด้วยถ้าสมมติว่าเรามีในส่วนของตัวชิ้นส่วนตัวละครเพิ่มเติมในการทะลวงนั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวลองจัดตัวนี้มีทะลวงไหมนี่ครับเอาตัวสีม่วง2ตัวมาทำการทะลวงนะนี่ครับทะลวงไปนี่ครับทีนี้นะครับเราสามารถกดทะลวงได้เลยทะลวงนะครับก็จะเป็นสีม่วงเป็นสีทองนั่นเองผู้ชมครับกดยืนยันเลยนี่ครับทะลวงแล้วนะครับไอเตียวเอ็กชาวเยี่ยนอยู่ที่อย่างเท่เตียวฮุยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบเท่ขึ้นนะก็อย่าบอกเลยว่าอย่างเท่เลยนะนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครการทำการใส่อุปกรณ์สวมใส่ตัวละครนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่ตัวละครเนี่ยมันสามารถทำการเพิ่มเลเวลได้นะก็คือทำการอัปเกรดตรงนี้นะครับเพื่อทำการเพิ่มเลเวลนะนี่ครับเพิ่มเลเวลนี่ครับสเตตัสก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้นะครับถ้าเราสุ่มมาแล้วตัวละครเต็มเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะก็มาตรงนี้เลยนะครับจวนขุนพลนะครับเอาตัวละครมาทำการเลื่อนขั้นนะครับนี่เอามาทำการเลื่อนขั้นแบบนี้นะมันสามารถเลื่อนทะลวงไปได้อีกนะก็ทะลวงไปแบบนี้นะครับนี่เลื่อนแบบทีเดียวนะไม่มีปุ่มแบบทีเดียวจบเลยนะครับเลื่อนขั้นเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวเรือรับรองตรงนี้นะครับก็คือเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยเช่นสีเขียวแบบนี้เนาะเราจะได้ไอเทมนะครับเอามายุบนะเอาไอเทมนะหรือการเกิดใหม่นะครับสมมติว่าเราอัปเกรดตัวละครไปตัวนึงเช่นตัวนี้นะครับอยากได้ไอเทมในการอัปเกรดคืนนะครับเราทำการกดเกิดใหม่เลยแบบนี้นะเราก็ได้ไอเทมคืนมานั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าโคตรดีเลยนะตรงนี้ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ดูด้านบนเลยนะครับอันไหนเรารับของรางวัลแฟกเกตนู่นนี่นั่นเราเข้ามาดูได้เลยนะครับนะมันก็จะมีบอกแจ้งเตือนอยู่นะกิจกรรมก็จะเริ่มมารับพวกไอเทมต่างๆแบบนี้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับเราได้ของเพียบเลยนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้ก็กดเข้าไปดูแล้วรับของรางวัลกันได้เลยตอนนี้จากกันไปนะครับสนุก3ก๊กยังมีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแจกรางวัลให้พี่น้องชาวไทยหรือว่าผู้เล่นชาวไทยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจูล่งกาชาฟรี200ครั้งเหรียญและรางวัลอื่นๆอีกมากมายภายในเกมสามารถติดตามแฟนเพจใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Nintendo Switch ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับผู้เล่นที่สนใจกิจกรรมนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แฟนเพจค่ายเกมได้เลยนะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ